สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแฟนรายการฝ่าบอกกันทั่วทั้งโลกครับพบพ่อกับผมสุภชัยศรีลาคือเก่าครับพี่น้องครับพี่น้องหุ่นยินอยู่นอกค่ะเสียงทักทายจากสวนลุมพินีสวัสดีค่ะรัชดาพรแก้วสนิทค่ะพี่น้องยังอยู่ในบรรยากาศการชุมนุมของมวลมหาประชาชนที่ต้องการปฏิวัติประชาชนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมันบ่แม่นบรรยากาศการชุมนุมเลยเนี่ยบรรยากาศที่กำลังศีสนะเสียงดังแบบนี้คนหลายจังสิกำลังศีสนะค่ะพี่น้องเพื่อส่งสัญญาณไปหาพี่น้องที่กำลังเดินทางมาสมทบขอเสียงพี่น้องจากสวนลุมพินีเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านมารวมกันปฏิวัติประชาชนครับพี่น้องครับเสียงยังตลบอบอวนเหมือนเดิมนั่นแปลว่ามวลมหาประชาชนที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครยังคงเนื่องแน่นในขณะเดียวกันก็มีพี่น้องของเฮากระจายไปตามต่างๆเก้าจุดในกรุงเทพมหานครบ่ว่าสิเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆร่วมถึงทำเนียบรัฐบาลร่วมถึงสอรสศูนย์ร่วมสัตว์บอกอาจารย์ครับจักแล้วจักร่วมยังแล้วร่วมสารพัดหลายยุหันเมื่อวานนี้มีการถ่ายทอดการเคลื่อนขบวนของมวลมหาประชาชนไปตามจุดต่างๆคร่าวๆอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนตลอดทั้งวันตลอดมื้อที่ผ่านมาบ่มีผู้ใดเอาหน้าออกจากโทรทัศน์เลยครับคือกันทุกคนต่างจ้องมองมาว่าการเคลื่อนขบวนเที่ยวนี้ลุงกำนันสุเทพเถือกสุบรรณประกาศว่า3มื้อต้องเห็นหน้าเห็นหลังแต่ผมเห็นไฟอยู่ปลายอุโมงค์แล้วล่ะเห็นแล้วว่ามื้อนี้โอกาสที่จะเป็นชัยชนะของมวลมหาประชาชนบ่มีแนวเป็นอื่นล่ะครับชัยชนะอยู่ในมือของเฮาแน่นอน 100% แล้วล่ะครับตอนนี้ครับแน่นอนครับพี่น้องเป็นอย่างอื่นไปบ่ได้แน่นอนเพียงแต่ว่ามันสิออกมาแบบใดลุงกำนันบอกแล้วให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งทั้งหลายและบ่มีตำแหน่งทั้งหลายคุยกันซะว่าสิเฮ็ดจังใดแต่ขันบ่คุยยังยึกยึกยักยักประชาชนสิเหตุเองเฮามีทางออกเสมอครับพี่น้องอันดับแรกให้ผู้ใหญ่เฮ็ดซะก่อนผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะเฮ็ดประธานวุฒิสภาก็ได้แล้วมื้อคืนไปคุยกันแต่เพิ่นก็บอกอยู่ว่าเพิ่นสินัดสวมาคุยกันแต่อย่านัดสาค่ะบ่แม่นนัดมื้อนี้ติดัดเลยครับมื้อนัดเลยคันบ่นัดนัดสาแล้วบ่ทันประชาชนเด้ค่ะประชาชนถามมา6เดือนแล้ว190มื้อแล้วประชาชนสิบ่ทาอีกต่อไปเฮาทาสุกอมขนาดนี้แล้วยิ่งลักษณ์ก็ออกโดยกฎหมายแล้วพี่น้องเมื่อเชียงใหม่เมื่อวานนี่ไปฮอดลงเครื่องบินบ่มีข้าราชการบ่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาต้อนรับเลยฝ้าแลนเข้าเฮือนไปนอนให้อยู่เฮือนก็บ่จักนั่นก็ได้มันเคยเด้ค่ะ2ปีนี่ไปไสมีแต่คนหอมหน้าหอมหลังไปไสก็มีแต่คนมาหับพ่อตกกับป๋องเพิ่นบ่เคยคิดเด้ดิฉันจะตายคาประชาธิปไตยโหยมันได้ขาดมันได้ตายอีหลีตายคาประชาธิปไตยอีหลีพี่น้องพี่น้องที่เคารพครับอำนาจมี3อำนาจอำนาจ1เอิ้นว่าอำนาจฝ่ายบริหารนั่นคือนายกรัฐมนตรีอำนาจที่2เป็นอำนาจฝ่ายนิติบัญญัตินั่นคือประธานรัฐสภาอีกอำนาจหนึ่งคืออำนาจฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาแต่ว่าอำนาจในบ้านในเมืองของเฮายังคงมีองค์กรอิสระที่มาทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลเพิ่มขึ้นอีกบ่ว่าสิเป็นประธานกกต.ประธานศาลปกครองสูงสุดหรือประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ผมกราบเรียนเลือกอำนาจ3อำนาจเพื่อเรียนให้พี่น้องได้ฮู้ว่าเมื่อนี้อำนาจฝ่ายบริหารบ่มีนายกรัฐมนตรีสิ้นอำนาจไปตั้งแต่มือประกาศยุบสภาซ้ำนั่นบ่พ่อผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีนั่งดอกยิ้วยังมาถูกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถูกปปช.ดำเนินการในการกระทำความผิดที่ผ่านมามีการชี้มูลความผิดการตัดสินคดีความต่างๆการสิ้นไปของการรักษาการนายกรัฐมนตรีของนั่งดอกยิ้วก็เลยสิ้นไปนำยังคงเป็นคอทกเถียงกันต่อไปอีกว่าซุ่มที่เหลืออยู่ตอนนี้มีอำนาจในการดำเนินการหน่อยหลายซ้ำใดมันบ่แม่นว่าทกเถียงกันได้พี่น้องพวกเขาหั่นละเถียงเองเขาพยายามเถียงเฮาบ่เถียงแล้วเพราะศาลรัฐธรรมนูญเว้าชัดเจน
ยิ่งลักษณ์ออกไปกับรัฐมนตรีเก่าคนมีซื้อหมดเลยทั้งเก่าคนมีบักปึ้งนี่แหละเพื่อนว่าแม่นเพื่อนเป็นรองนายกคนที่หนึ่งขันยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วเพื่อนจะได้เป็นนายกศาสตร์นี่กูขอเป็นนายกแน่ขอรักษาการจักมือแน่เออขอจักมือแน่ผัดบ่ได้จักมือฮอดมื้อนี้มามาเถียงว่าเจ้าของนั่นพ้นตั้งแต่เฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศเด้ร่องนายกมาเป็นที่หลังนี่บ่พ้นมึงพ้นเมื่อสุอันน่ะล่ะบักเพิ่นยังบอกว่าวันที่11มื้ออื่นนี่มื้ออื่นเขามีประชุมอาเซียนครับพี่น้องอยู่ประเทศพม่ายิ่งลักษณ์ก็ว่าสิไปเอาละยิ่งลักษณ์นี่คือฮู้สถานยอมรับแล้วเมื่อนอนอยู่เฮือนแล้วบ่ไปดอกค่ะมีบักปึ้งยังว่าสิไปได้ว่าแม่นโตเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นร่องนายกดูแลต่างประเทศสิไปมึงสิไปยังไดหนังสือพิมพ์ของพม่าประกาศเลยว่าขอให้ยิ่งลักษณ์ขอให้รัฐบาลไทยเนี่ยเคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทยบอกสิตายมึงบ่ฟังต่างประเทศบอกฟังบ่คันเขาบอกจังซี่แล้วยังบ่ฟังยังแล่นไปเขาซะมาสิต้อนรับเขาบ่ต้อนรับบ่อยากอายสิแล่นไปตายหยังล่ะอันนี้บ่แม่นด่ามันได้พี่น้องเฮาบอกภาษาบ้านเฮาว่างสิมึงแล่นไปตายหยังซั่นผมอยากให้มันไปอยู่เด้แม่นสิได้ฮู้คั่นบักหัวล้านไปพม่าเที่ยวนี้อ่อนซ่อนศาสตร์ว่าคนพม่าสิหัวเราะเยาะน่ะนะคือบ่ไปละปึ้งเอ้ยคั่นแน่ไปแม่ปึ้งไปแม่ไปแม่ไปแม่ฮอดมื้อนี้มาฟังด็อกเตอร์สุภชัยเว้ามันบ่กล้าไปดอกเสียงบอกไปแม่ไปแม่นี่เป็นการเหยาะให้มันไปตายบ่เบิ่งตัวอย่างอาจารย์เบิ่งตัวอย่างไผเบิ่งตัวอย่างเป็ดเหลิมเป็ดเหลิมท่านที่ศาลรัฐธรรมนูญฉี่ออกมาว่ายิ่งลักษณ์เบิดสภาพพร้อมกับครม.คนที่ร่วมประชุมเพื่อย้ายท่านทวินเปลี่ยนสีมือนั่นเป็ดเหลิมล่าออกจากสอ.ร.ส.ทันทีแปลว่าหยังแปลว่าถ้าหมากำลังสิตายเห็บมันหูด้วยครับพี่น้องเห็บหมามันหูว่าหมาตัวนี้ตายแน่ๆกระโดดออกก่อนหมูเลยกระโดดออกก่อนหมูเฉลิมเนี่ยเรื่องหยังสิอยู่กับหมาไตแม่ฮันอยู่พังไว้เลยล่ะครับบ่อยู่ไก่เลยตะวาสิอยู่กับหมาเป็ดเฮาก็บ่เอาเด้เนาะพี่น้องพี่น้องไม่เห็นหยังมีกรณีตัวอย่างอีกเด้เห็นบ่ครับศาลรัฐธรรมนูญฉี่ออกมาอาจารย์เห็นบ่ศาลรัฐธรรมนูญฉี่ออกมามื้อนั้นเป็นเอกฉันท์แม่นบ่ครับค่ะแต่ก่อนศาลรัฐธรรมนูญฉี่คดีความต่างๆเกี่ยวกับรัฐบาลสิมีอยู่2หรือ3เสียงเห็นข้านจากหมู่เห็นต่างจากหมู่อยู่ตลอดเวลาแต่มากรณีสุดท้ายกรณีนั่งดอกไม้นั่งดอกอยู่เป็นเอกฉันท์บ่มีผู้ใดข้านแม้แต่เสียงเดียวนั่นแปลว่าฮู้แล้วฮู้แล้วพี่น้องเห็นคักๆแล้วงานนี้มึงตายมึงตายบ่รอดดอกบ่รอด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 โอ้ถึกใจพี่น้องแต่น่ะบุกเข้ายังเบิ่งอีกก็ได้อาจารย์เบิ่งกรณีปปช.ปปช.แต่ก่อนปปช.คือกันเด้ครับมีเสียงมาข่าน2เสียง3เสียงมีอยู่ตลอดเวลาแต่พ่อมาฮอดกรณีเรื่องเข่าหมอวะลงบอกว่ายิ่งลักละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มีการโกงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเสียหาย 300,000 400,000 ล้านบ่มีผู้ใดข่านพ่อคนแปลว่าฮู้แล้วฮู้แล้วมึงตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน่ดอกนี่ตายคักๆตายคักๆตายคักๆตายกักๆตายแล้วพี่น้องแต่ข้อสำคัญก็คือว่าขี่ขาเขาน่ะขี่ขาเขาเนี่ยอันดับหนึ่งบักปึ้งบักปึ้งเอาเบาแล้วก็เบาฉันบ่เคยเอิ้นไผว่าบักเด้นอกจากบักปึ้งก็บักเหลิมตอนนั้นล่ะเอิ้นอยู่สองคนบักปึ้งน่ะพยายามออกมาบอกว่าเจ้าของเนี่ยยังมีอำนาจอยู่มันสิมีจังใดนายกนี่ได้มาย้อนหยังเฮาเลือกส.ส.ไปเข้าไปพอเปิดสภาแล้วเขาก็เลือกประธานสภาให้ส.ส.เลือกประธานสภาเลือกประธานสภาแล้วเลือกนายกผู้เดียวพี่น้องแล้วนายกก็ไปแต่งตั้งคณะรัฐบาลเจ้าของเอ้าคันผู้ตั้งออกแล้วผู้ถูกตั้งบอกมึงสิอยู่ไปตายยังพี่น้อง
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกบัดมันง่ายสิตายไปยังมันสิยากมันบ่ได้ยากธรรมดาสุภาขันห้าอภิปรายบ่ไว้วางใจเราต้องออกมันก็ออกหมดอันนี้ผู้นึงออกแล้วอีกซุ่มนึงว่าบ่ต้องออกประเทศใดเขาว่าจังซี่มีแต่ประเทศไทยมีช่วงนี้ล่ะพี่น้องดร.สุภชัยว่าพอศาลตัดสินแล้วคนก็โศกันวิพากษ์วิจารณ์กันเฮาบ่มีไผโศชัดเจนอยู่แล้วมีเขานั่นล่ะหาทางดิ้นดิ้นสิตายพี่น้องขอสำคัญฝากพี่น้องไว้โลดตอนนี้ประเทศไทยบ่มีรัฐบาลส้มที่นั่งอยู่นั่นบ่แม่นรัฐมนตรีบ่แม่นรัฐบาลเคยเป็นซื่อๆเราบ่ยอมออกมือบ้านเห็นบ่พี่น้องพอพวกเข้าไปสถานีโทรทัศน์ต่างๆมันต้องยึดโทรทัศน์บ่ยึดโทรทัศน์มึงเสียไปยึดพรรคเพื่อไทยบ่ยึดโทรทัศน์ไปทุกช่องไปเจรจาอย่าให้เขาต้องหู้ต้องเข้าใจว่าตอนนี้บ่มีรัฐบาลสอ.ล.ส.กระเทือนอย่าไปออกข่าวแถลงการของสอ.ล.ส.มาออกข่าวมวลมหาประชาชนนี้มันจังแมนปรากฏว่าสอ.ล.ส.ก็ออกแถลงการเมื่อวานออกมาตั้ง3ฉบับแถลงนี่ล่ะว่าเฮาเป็นกบฏว่าเฮาบ่ถูกบ่ต้องกบฏหยังคือหลายแต่พุ่นล่ะนั่งอยู่เต็มอยู่ย่างห้วยห้วยอยู่อยู่สถานีโทรทัศน์ก็อีกมีพี่น้องถามหลายเรื่องว่าเป็นหยังม่วนมหาประชาชนคือไปสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเมื่อนั้นหยามได้อาจารย์ขั้นหยามภาษาอีสานแปลว่าหุ่นหวยแปลว่าลำคาญมึงหยามแท้หยามแนวใดมือที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้บอกว่านั่งดอกหิ้วเบิดสภาพไปแล้วพ่อบอกว่านั่งดอกหิ้วเบิดสภาพแล้วเพิ่นฝ้าวเลยเพิ่นฝ้าวประชุมซุ่มเหลือว่าสิเอาผู้ใดมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเพิ่นเลือกกันเองเลือกซุ่มเหลือนั่นล่ะเลือกกันเองได้นิวัฒน์ถ้ำล่งบุญทรงไพศาลแต่ว่าผมบ่อยากเอิ้นนิวัฒน์ถ้ำล่งเด้ผมอยากเอิ้นนิวัฒน์ถ้ำงงล่างทรงทักษิณขั้นพ่อใจสวดๆดังๆก็ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเรามันนิวัฒน์ถ้ำงงล่างทรงทักษิณอีหลีเรามีหลายสื่อเด้นิวัฒน์ถ้ำงงล่ำบ้งไปศาลก็มีนิวัฒน์ถ้ำงงล่างทรงทักษิณหมอนี่ขึ้นมาเพิ่นบอกว่ามาเป็นผู้ปฏิบัติราชการนายกรัฐมนตรีแต่ว่ามันคือสื่อย่อยาวแท้รักษาการตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีมันคือสิยาวแท้ยาวกว่านี้ยาวกว่านี้อีกบ่ยาวกว่านี้อ้าวรักปฏิบัติยังก็รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โอ้หลายตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งกันเองพี่น้องบ่ได้มีอำนาจหยังเราตั้งกันเองแต่ที่ผมหุ่นหวยใจมือนั่นก็ย้อนว่ามีช่องหนึ่งหลังจากเลือกกันเองแล้วโทรทัศน์ช่องหนึ่งอาจารย์ครับออกข่าวเลยบอกว่านี่ล่ะคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่อุปโลกกันมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ผมอยากบอกเลยนิวัฒน์ถ้ำงงล่างทรงทักษิณถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าเฮ็ดหยังได้เจ้าเฮ็ดโลดแต่ว่าคดีความที่เจ้าเฮ็ดถ้าเจ้าเฮ็ดบ่ถือบ่ต้องนับจากนี้ไปให้เบิ่งกรณีพ่อใหญ่สมัครสุนทรเวชเป็นตัวอย่าง587ล้านเอิ้นเอาจากท่าญาตินำกรณีการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเฮ็ดบ่ถือเอาเลยคอยอยากบอกเจ้านั่นคือกรณีตัวอย่างนิวัฒน์ถ้ำงงเจ้ายานะถ้าเจ้าดึงดันต่อไปบ่ฟังม่วนมหาประชาชนมีกรณีตัวอย่างแล้วเจ้าสิบ่ได้ถ้ำงงแต่เจ้าสิได้ล่ำวงไปศาลพี่น้องที่เคารพว่าหันฉันเว้าถึงสอ.ล.ส.มั่นแถลงข่าวแถลงการออกมา3ฉบับไฮไลท์พี่น้องประชาชนสุเทพและพวกสุเทพนั่งอยู่นี่แม่นหมดเด้ยืนอยู่นํามื้อนี้ก็แม่นหมดเด้นั่งเบิ่งอยู่หน้าโทรทัศน์ก็เป็นพวกเด้พี่น้องสุเทพและพวกเป็นกบฏเอิ้นมึงเว้ามาตั้งแต่มื้อแรกที่เขาซุ่มนุ่มจน190มื้อก็ยังเว้าความเก่าอยู่มันบ่มีแนวใหม่เว้าแล้วก็บอกว่านี่ล่ะสิถูกคดีศาลก็สินี่เขากําลังฟ้องศาลแล้วพวกมันนี่ก็สิถูกแล้วก็สิถูกยึดทรัพย์ให้ปปง.ไปตรวจสอบทรัพย์ส
สินและยึดทรัพย์ปปง.ต้องกลับหลังหันไปตรวจสอบทรัพย์สินของพวกรัฐบาลเก่าน่ะแล้วก็ไปยึดทรัพย์ของมั่นเพราะมั่นทุจริตทุกกระทรวงต้องไปยึดทรัพย์ของพวกรัฐบาลทั้งหลายพี่น้องอยากสิบอกข้าราชการหรือแม้กระทั่งมือว่านนี่ตอนที่มีปัญหาคือช่อง11กับช่องเก่าที่ยังไปออกแถลงของสอล่อสอทั้งที่ช่องเก่ารับปากกับคุณลูกหมีแล้วแต่ตอนนี้เขากะว่าเขาสิปรับปรุงใหม่มันผิดพลาดก็ลองเบิ่งเฮาให้อภัยเสมอแต่บอกคือเว้าคือดร.สุภชัยเว้านี่เบิ่งเฉลิมเป็นตัวอย่างอันนั้นเอาตัวรอดไปแล้วพี่น้องเต้นหนีแล้วเฮ็บตัวนั้นเต้นหนีแล้วเฮ็บตัวอื่นยังเสียมากค่อยถ้าดูดกินเลือดม้าตายบ่พี่น้องเอิ้นม้าตายมันบ่มีเลือดให้ดูดแล้วเลือดมันก็สิเป็นเลือดเน่าดูดไปก็สิตายบ่ฮู้ว่าเพราะฉะนั้นบอกข้าราชการทั้งหลายรัฐวิสาหกิจทั้งหลายฮู้แล้วแม่นบ่ว่าไผสิสนะฮู้ว่าไผสิสนะเขาสนะด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นธรรมกลับหลังหันมาหาพี่น้องประชาชนผู้ว่านายอำเภอก็ตามถ้านายภาคกำนันผู้ใหญ่บ้านมากเขาอภัยให้หมดดละคันเจ้าสิกลับตัวกลับใจมีข้าราชการผู้ใหญ่บางจังหวัดเท่านั้นล่ะอันเขาหมายหัวเอาไว้แล้วนะพวกเราพวกนั้นจะเว้าดีเด้อตำรวจทุกภาค4น่ะพากันยืนเข้าแถวเราบอกว่าขันประชาชนส้นสนะสิล่าออกมึงอย่าลืมล่าออกเด้อเว้ายังไว้ต้องเว้าแล้วก็ต้องปฏิบัติตามบ่แม่นฮอดมือนี่มาแล้วก็หัวแฮะแฮะใส่ประชาชนซื่อๆได้รับรองว่าได้ล่าออกแน่แต่ว่าหลังจากการล่าออกบ่ฮู้ว่าสิมีคดีความตามมาอีกจักคดีโอ้ยมีแน่นอนอยากส่งสัญญาณเลยว่าเจ้าเตรียมโตให้ดีภายหลังจากชัยชนะของมวลมหาประชาชนเจ้าถูกลอตเตอรี่แน่นอนแต่ว่าลอตเตอรี่ตัวนั้นต้องไปขึ้นเงินเอาอยู่ศาลเด้บ่ได้ขึ้นที่หม่องอื่นเด้มันต้องไปขึ้นอยู่ศาลพี่น้องที่เคารพครับเฮาเว้าเรื่องนี้เพื่อกราบเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์สุกง่อมมาเป็นระยะในขณะที่บ่มีฝ่ายบริหารบ่มีนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่สำคัญเป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการกรณีต่างๆร่วมถึงเรื่องกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งฉบับใหม่นำกกต.จากแต่เก่าบอกว่าสินัดคุยกับนายกรัฐมนตรีคุยกับนั่งดอกไม้วันที่8พ่อศาลรัฐธรรมนูญชี้เอาตั้งแต่วันที่6กกต.กับปั๊บโตเลยบอกไปหาผู้ที่อยู่ในซีกรัฐบาลที่ยังหลงเหลืออยู่ตอนนี้ว่าถ้าสิคุยต้องนัดคุยกันวันที่14แต่ประเด็นที่คุยกันวันที่14นั่นคือว่าซีกรัฐบาลที่อ้างว่าเจ้าของยังมีอำนาจอยู่นี่มันมีอำนาจจริงหรือบ่จริงในการออกกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งฉบับใหม่วันที่20ตามที่ซีของเขาปรารถนาประธานกกต.สุภชัยสมเจริญบอกว่ามาคุยกันก่อนว่าเจ้ามีอำนาจหรือเจ้าบ่มีอำนาจแต่ที่แน่ๆข่อยประธานกกต.มีอำนาจแน่นอนส่วนเจ้ามีบ่มีต้องมาคุยกันก่อนต้องมาคุยกันก่อนพี่น้องบอกกกต.เอาไว้อย่าคุยโดนอย่าคุยหลายเพราะว่าคันบ่ว่าซั่นมันสิโมฆะก่อนเลือกตั้งเลยเจียวว่าหันว่าเลือกตั้งโมฆะเจียวนี่ปฐมก็สิเป็นโมฆะเด้ระวังค่ะเพราะว่าเขาบ่มีอำนาจหยังอยากบอกไปถึงกกต.สุภชัยสมเจริญและคณะถ้าไปคุยกับคุณบ่มีอำนาจมติใดๆหรือความเห็นใดๆมันเป็นศูนย์เด้จำพระราดอนไปคุยกับพวกซุ่มหนึ่งใดบ่อยู่ทั้งภาคใต้บ่ได้เกิดประโยชน์ประเย้ายังเลยเพราะฉะนั้นสุภชัยสมเจริญเบิ่งไหวแล้วที่สำคัญสตง.เรียกเงินคืนจากนั่งดอกยิ้วกับกกต. 3,800 ล้านใส่ในการเลือกตั้งล้มเหลวไผสิรับผิดชอบไผสิรับผิดชอบไผสิรับผิดชอบนั่นเป็นกรณีตัวอย่างเด้กรณีตัวอย่างอย่านะอย่านะอย่านะจริง 3,800 ล้านมันต้องเอิ้นเงินส่วนตัวคืนเด้พี่น้อง
คันเอิ้นจากกกต.หรือเอิ้นจากรัฐบาลไม่เก่าเงินภาษีเฮาเนี่ยล่ะจกออกไปคือเก่ามันต้องเอิ้นแล้วว่าไผเฮ็ดผิดไผเฮ็ดบ่ถูกแล้วก็เรียกเอาเงินโลดจกออกมาสู่ 3,800 ล้านหารกันออกมาโลดเว้าถึงเรื่องการเลือกตั้งพี่น้องที่เคารพครับมีข้อสังเกตเด้ครับข้อสังเกตแบบไหนฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายนั่งดอกนิ้วฝ่ายระบอบทักษิณบอกต้องเลือกตั้ง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 แต่ข้อสังเกตของผมอาจารย์ครับมือว่านนี่บัตรเลือกตั้งไงอยากให้เลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งประธานวุฒิสภาผัดบ่อยากให้มีการเลือกตั้งออกข่าวบ่ให้เลือกบ่ให้เลือกบ่ให้เลือกเพราะว่ากฤษฎีกาที่นั่งดอกนิ้วออกมาให้เปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญนี่ระบุไว้เลยว่าบ่ให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานวุฒิสภาใส่เจ้าเสื้อว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกใส่เจ้าเสื้อว่าการเลือกตั้งเป็นสูตรสำเร็จเจ้าคือบ่เสื้อละว่าการได้มาซึ่งประธานวุฒิสภาที่เขาเลือกตั้งกันเมื่อวานนี่เป็นการเลือกตั้งที่ชอบบัดแนวนึงให้มีการเลือกตั้งแต่อีกแบบนึงบ่ยอมกับการเลือกตั้งแนวนี้มันต้องเอาไปตัดข้อถิ่มได้แม่นบ่พี่น้องอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าตัดข้อถิ่มให้เขาตาเบิ่งผลงานเขาซะก่อนพี่น้องรัฐธรรมนูญบอกเลยเด้ค่ะว่าคันเปิดประชุมวิสามัญของวุฒิสภาเนี่ยเปิดได้ก็คือ1แต่งตั้งบุคคลในกรณี1แต่งตั้งบุคคลสำคัญที่เข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระ2การเลือกประธานสภา3การถอดถอนเปิดให้เขาแล้วบอกเขาว่าให้เขาแต่งตั้งบุคคลอย่างเดียวอีก2ขอบ่ให้เขาเฮ็ดสามารถสิไปห้ามได้พี่น้องเขาปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแต่มือขึ้นเลือกเรียบร้อยแล้ววุฒิประธานวุฒิสภาพักกันนั่งอยู่นี่กระลุนพะแห้งไปบ่ล่ะปรากฏว่าอดีตน้องประธานวุฒิสภานั่นล่ะค่ะได้เป็นประธานได้รับเลือกเป็นประธานสภารุ่นคะแนนโอ๊ยคะแนนห่างกันหลายเลยว่าขาดลอยขาดว่าขาดลอยเลย96ต่อ51นี่คนมี150คนนะพี่น้องผมมีข้อสังเกตเด้อครับพี่น้องม่วนมหาประชาชนเสียงที่ได้เมื่อคืนนี่96เสียงของพรรคประธานสุรชัยเลี่ยงบุญเลิศชัยเป็นสัญญาณอันตรายสัญญาณอันตรายว่าถ้า96เสียงยังคงอยู่คือเก่านั่งดอกนิ้วสิเข้าไปสู่การถอดถอนของวุฒิสภานั่งดอกนิ้วถูกเบอร์แน่นอนบ่ไว้อยู่ตากในตำแหน่งแน่นอนต้องเว้นวรรคทางการเมืองอย่างหน่อย5ปีแน่นอนนับอย่างนี้ถอดถอนหลายคนเด้พี่น้องบ่ซ้ำนั่นเด้ครับถ้าถอดถอนด้วยเสียง90เสียงแล้วนั่งดอกนิ้วต้องเข้าไปสู่กระบวนการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแบบเดียวกันกับสมัครแบบเดียวกันกับประชามาลี่นนท์ช่อง3ที่ถูกศาลเรียกเงินคืน587ล้านเพราะฉะนั้นกรณีเรื่องเขาผมอยากบอกเลยดอกนิ้วและคณะมือนี้ปปช.แจ้งไปแล้ว80ลงสีว่าร่วมกันกระทำความผิดเข้าข่ายการรวมกันกระทำความผิดลงสี80ลงคลม.ทุกคนเตรียมโตหนาว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 ย่ำห่อนเนี่ยวะโอ้ยหนาวย่ำห่อนเลยล่ะครับถามพี่น้องว่าช่วงนี้มื้อนี้ห่อนบ่พี่น้องหุ่งว่าห่อนซำใดไปถามคณะรัฐบาลที่ว่าแม่จะของเป็นรัฐบาลมันห่อนเก่าเฮาห่อนซำนี่ซุ่มว่าเจ้าของเป็นรัฐบาลนั่นมันหัวแล้วนรกเป็นจังไดห่อนกว่าเฮาอีกพี่น้องเฮาอดเอาห่อนซ้ำนี่ผมมีข้อสังเกตเด้อครับมันมหาประชาชนเมื่อวานนี่สองสอประสบความสำเร็จสอแรกคือสอสุรชัยเลี้ยงบุญชัยเป็นประธานวุฒิสภาอีกสอหนึ่งคือสอสุภาได้เข้าไปทำหน้าที่ในปปช.อย่างเต็มรูปแบบคือสมบูรณ์แบบส.สุรชัยกับส.สุภาเข้าไปทำหน้าที่แล้วแต่สองจอเซตเลยจอแรกคือจอจงรักเจ๋งเลยจอที่สองคือจอจงชัยว่าสิได้เป็นรองประธานวุฒิสภาแพ้อีกแต่จอที่สามเขาไปนอนในคุกคือจอเจ๋งดอกจิกนอนในคุกไปแล้วไปกำลังสิออกลูกอย่าให้ลูกซื้อจอจานเด้อพี่น้องเด้อจ
จอช่วงนี้บ่ค่อยดีเด้อครับช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตสำหรับซุ่มจอในจังหวัดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ดร.สุภชัยเว้าถึง2สอนี่ก็แปลว่า2สอนี่เนี่ยเคยมีผลงานที่เฮ็ดเพื่อพี่น้องตัดสินใจที่ถูกต้องกล้าเว้ากล้าตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเฮาได้2สอมาเฮาก็วางใจได้พี่น้องเฮาเอิ้นว่าเป็นคนของเฮาเด้แต่เป็นคนของประชาชนอันอีกจออื่นมาเนี่ยคันผู้อื่นได้มาน่ะก็บ่แม่นร่างโซกทักษิณคือกันติบ่เหลือแล้วครับเห็นชัดอยู่แล้วเริ่มเห็นครับพี่น้องมีข้อนึงอาจารย์ขออนุญาตหน่อยนึงมีข้อนึงที่คนเว้าจากันหลายพวกพรรคพวกเพื่อนฝูงของเฮาอยู่ในวุฒิสภากันหลายคนเคยทำงานร่วมกันเขาบอกว่ามือว่านกับมือขึ้นนี่ตัวเลขที่สภามันบ่แม่นตัวเลขหลักธรรมดาเด้ครับ7หลักตัวเลข7หลักตัวเลข8หลักหลักขึ้นไปฮอด60ล้านเด้เสียงละ60เด้เพื่อนนี่ถ้าเขาใส่เงินเสียงละ60ล้านเขาบ่ต้องการหลายครับพี่น้องที่เคารพครับเขาต้องการแค่80เสียง6 8 48 4,800 ล้านยึดสภาสูงไปง่ายมากต้องขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่บ่เห็นแก่เงินที่บ่เห็นแก่เงินแต่เห็นแก่ความอยู่รอดของชาติบ้านเมืองเลือกสุรชัยมาขึ้นนี่เป้าโนดิตขอบคุณจักหน่อยนะครับพี่น้องครับสุดยอดแห่งให้งบอีกเป็นร้อยด้วยครับบอกเลยว่าถ้าเจ้าเลือกเพิ่นนี่ไปนี่คือเงินสดนี่คืองบประมาณเจ้าไปเอาจากกรมนี่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 บอกชัดขนาดนั้นมันเป็นประสั่งเนาะพี่น้องกรมนี่กรมนี่ก็ยังสิเอาได้อยู่บ่กรมนี่กรมนี่เป็นข้าราชการของประชาชนยังบ่ท่านได้เปลี่ยนอกเปลี่ยนใจยังบ่เห็นบ่ว่ามันเกิดหยังขึ้นพี่น้องรัฐบาลนี่ว่าหันเว้าแล้วว่าคันวุฒิสภาเขาเปิดสภาได้ก็เพื่อที่สิแต่งตั้งคุณสุภาพไปแล้วให้ท่านนั่นล่ะบ่ให้ถอดถอนในรัฐธรรมนูญบอกว่าถอดถอนก็ได้นี่ล่ะพี่น้องเอิ้นว่าฝ่ายรัฐบาลนี่ไปก้าวไกลงานของฝ่ายนิติบัญญัติบัดที่ศาลตัดสินเจ้าของระว่าเขาเหตุเกินอำนาจเขามาก้าวไกลฝ่ายบริหารศาลมีหน้าที่ตัดสินว่าเจ้าผิดหรือบ่ผิดเท่านั้นล่ะพี่น้องคันเจ้าเหตุผิดก็ผิดถามว่าเป็นยังพรรคเพื่อไทยนี่เขาจังถูกยุบพรรคดูเขายังเว้าเลยเขาว่าเขาสิถูกยุบอีกนี่แต่ว่าเขาก็ย่านยุบแล้วเขาก็ตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาเขาเตรียมเปิดเขาเตรียมให้คนไปจดทะเบียนไว้แล้วเพราะฉะนั้นเขาเหตุผิดได้ตลอดเวลาคือเบิ่งว่าขนาดหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาไปซุ่มนุ่มไปขึ้นเวทีเสือแดงเราไปเว้าแบบเสือแดงขนาดเสือแดงบอกว่ามั่นสิแยกประเทศก็ยังไปยอมรับเขาแทนที่สิหามแทนที่สิจับแบบนี้ล่ะพี่น้องบ่ให้มันยุบพรรคมันสิเป็นจังได๋พี่สิบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็โพดเด้แนวใดครับเอ้าโพดตัวห้ามบ่ให้สมาชิกพรรคหรือว่าส.ส.นักการเมืองของพรรคเนี่ยไปเฮ็ดผิดกฎหมายคันขึ้นเวทีประเภทนี่ไปตามช่องต่างๆนี่ถือว่าไปยึดสถานที่ราชการย่านบ่อยากให้เขาย่านเขาไปแจ้งความให้ยุบพรรคหัวหน้าพรรคบ่มีหยังค่ะมีหน้าที่เขียนชี้แจงศาลชี้แจงกกต.มันฟ้องเบิดพี่น้องพวกหามูนี่ในขณะที่มันเฮ็ดกว่าเฮาแล้วมันเตรียมพร้อมยุบพรรคมันจังต้องยุบพรรคเฮาบ่ได้เป็นคนมีเส้นแข็งเด้มันก็บ่แม่นว่าถือกันแกงมันก็เว้าเราเขาก็ยอมรับตลอดเขาเฮ็ดหมดอย่างพี่น้องเขาบ่งึดว่ามันสิถูกยุบพอถูกยุบแล้วก็โวยวายต้องทบทวนเจ้าของได้มั้ยอันก่อนมื้อนั้นพวกกาลสินเขาเว้ากันว่าอดิศรเนี่ยอดิศรเกตนั่นพี่น้องอันอยู่ในป่าไปอยู่หน่วยหลักทหารหลักพุ่นเด้อยู่น่านอยู่ภาคเหนือแต่ว่าไปอยู่ในกองทหารหลักนั่นบ่มีหน้าที่บ่มีการนั่งยังพี่น้องไปเป็นฝ่ายบันเทิงเป่าแคนอยู่ในกองทหารอดิศรเพียงเกตเพิ่นไปเว้าว่าคันอันศาลตัดสินให้นั่งยิ่งลักษณ์นี่ต้องออกจากตำแหน่งมันสิไปตั้งรัฐบาลพัฒน์ที่อยู่กาลสิน
มึงจะไปตั้งยังกาฬสินธุ์บ้านกูมึงก็ไปตั้งขอนแก่นสุดตัวอย่าไปเด้อกาฬสินธุ์คนกาฬสินธุ์เขาบอกว่าเขาบ่เอาเขาแฮงบอกว่าเขาสิเขียนป้ายไปติดหน้าบ้านดีบ่ว่าซั่นก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่พวกคุณสิเฮ็ดแล้วซั่นน่ะโจทย์ใหญ่การเมืองตอนนี้ผมกราบเรียนกับอาจารย์รัชดาพรไปว่าคั่นตำแหน่งประธานวุฒิสภามีความสำคัญหลายผมกราบเรียนว่าสำคัญย้ำกับพี่น้องอีกทีนึงครับอำนาจมี3อำนาจมีนิติบัญญัติเมื่อนี่สูงสุดคือประธานวุฒิสภาต้องทำหน้าที่ประธานรัฐสภานำเด้เพราะว่าบ่มีสภาผู้แทนราษฎรบริหารนายกบ่มีเป็นศูนย์ตุลาการประธานศาลฎีกามีอยู่แปลว่า3อำนาจตอนนี้เฮามีอยู่2อำนาจถ้ามี2อำนาจลุงกำนันก็เลยประกาศว่านี่ก่อนที่สิเคลื่อนขบวนม่วนมหาประชาชนไปบอกว่าให้เวลา3มื้อที่ให้เวลา3มื้อเพราะว่า3มื้อนับจากนี้ไปหลังจากที่ได้ประธานฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานวุฒิสภามาแล้วท่านสุรชัยเลี่ยงบุญเลิศชัยมาแล้วประธานศาลฎีกามีแล้วและเฮายังมีศาลปกครองสูงสุดเฮายังมีประธานกกต.เฮายังมีประธานศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆเหล่านี้โดยประธานวุฒิสภาเป็นแม่งานเชิญกันมาคุยซะถามาคุยกันแล้วหาทางออกประเทศให้เรียบร้อยให้จบภายในระยะเวลา3มือคิดว่าเวลา3มือสิเพียงพอในการตัดสินใจของผู้ที่เป็นประมุขสูงสุด2หลักคือหลักของนิติบัญญัติคือประธานแล้วก็หลักของตุลาการคือประธานศาลฎีกาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับสายตาทุกสายตามื้อนี้ต้องจับจ้องไปที่การทำงานของประธานวุฒิสภาคนใหม่ซึ่งเป็นแม่งานในการเชิญประธานต่างๆมาเว้ามาจ่ามาคุยกันค่ะแต่ถ้าคุยกันแล้วมันยังบ่จบมันยังบ่เรียบร้อยพี่น้องที่เคารพครับจำเป็นล่ะครับเมื่อนั้นมวลมหาประชาชนจำเป็นต้องเดินหน้าเผด็จศึกด้วยมือของมวลมหาประชาชนเองครับพี่น้องครับด้วยมือเฮาเองด้วยมือเฮาเองกันสิเฮ็ดด้วยมือเฮาเองพี่น้องมีหลายปันใดต้องออกมาหลายๆมื้อวานฉันเชิญส่วนพี่น้องออกมาหลายมีคนบอกว่าเอ้าอาจารย์ปู่เว้าจังซี่นี่เว้าคือจมว่าคนหน่อยแท้พี่น้องหน่อยบ่หน่อยก็ตามมันบ่พอต้องออกมาให้หลายเพราะว่าเตรียมตัวบ่แน่ค่ะคันสมมุติว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ประธานต่างๆมื้อนั้นคุยกันบ่จบข้านั่นข้านี่อยู่นี่จริงๆคุยกันเตื้อเดียวมือเดียวก็แล้วเพราะทุกคนเตรียมใจฮู้อยู่แล้วว่ามันมหาประชาชนต้องการหยังบ่ต้องคุยกันหลายมือดอกให้เวลานี่ล่ะมือ2มือเท่านี้ล่ะค่ะเสาร์อาทิตย์นี่ให้แล้วกันเสาร์อาทิตย์นี่บ่แล้วม่วนมหาประชาชนทั้งหลายเฮ็ดเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองพี่น้องเพราะฉะนั้นมากันหลายๆมาเพื่อประกาศว่าข่อยเฮ็ดเองได้ประชาชนเฮ็ดเองได้ขั้นหน่อยมันบ่คือที่พาดผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมนี่หลายบ่หลายอยู่แต่บ่พอบ่พอพี่น้องออกมาฮู้อยู่ว่าพี่น้องกําลังมาลําคนมามื้อคืนหลายจังหวัดมามื้อคืนแล้วหลายคนสิมาอีกมื้อแลงมาเรื่อยๆมารถกับพี่น้องคันมาแล้วเขาเผด็จศึกจบแล้วก็ร่วมฉลองก็ได้ตัวมันบ่ยากดอกกํานันสุเทพก็เลยประกาศไปบอกว่าวันจันทร์ต้องจบข่าวนี้เลยปรากฏอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับมือนี้บอกว่าเถือกเล่งคุ้นเก่าหน้ายกคุ้นกลางวันจันทร์ต้องจบจี้ประธานศาลฎีกาประธานวุฒิศาลปกครองถึงเวลาออกโล่งแก้ปัญหาประเทศยกพ้นยึดทำเนียบตั้งศูนย์บัญชาการจัดทับคุ้มฟี่ทีวีแบนข่าวทรละนี่คือพาดหัวใหญ่ของแนวหน้าอยู่ใดอยู่ไปอยู่ใดอยู่ไปเจอแน่ๆงานนี่เจอมวลมหาประชาชนแน่ๆพ่อมันตลกเด้มันมีเรื่องตลกพี่น้องพ่อเฮาไปยึดที่วีต่างๆมันต้องยึดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นผู้ออกข่าวเสนอข่าวที่วีนี่มันบ่แม่นที่วีประเภทใส่จานดาวเทียมใส่เคเบิลมันเป็นที่วีเบิ่งได้ทั่วไปเขาเอิ้นว่าฟรีทีวีเพราะฉะนั้นก็ต้องไปยึด
มันมีนักข่าวสามารถก้มนักข่าวออกมาเลยบอกว่านี่ล่ะเป็นการคุกคามสื่ออันคันเว้าว่าให้ประชาชนนี่เว้าง่ายง่ายคุกคามสื่อคันเป็นพวกรัฐบาลพวกขี้ขาทักษิณคือบ่ว่าว่าคุกคามสื่อพวกนั้นยังคุกคามกับตัวพากันอยากเฮ็ดรายการหยังก็เฮ็ดจะอยากเว้าหยังก็เว้าเป็นหยังจังบ่กล้าว่าโทรทัศน์ต้องเสือแดงนั่นด่าเว้าหยาบๆคล้ายๆกสทช.ไปใส่หมดจริงๆคันเอาตามกฎหมายเนี่ยพวกมันนี่ถูกยุบปึ๊ดเลยพี่น้องมันบ่ได้เว้าแบบเฮาได้เฮาเอาข้อมูลเอาข้อเท็จจริงมาเว้าซุบนั่นเอาแนวตัวมาตัวกันมื้อนี้ล่ะเขาสิมาถนนอักษะมาโลดถนนอักษะอยู่พูนทวีวัฒนาเกือบสุดกรุงเทพฯพุ่นมาโลดเพิ่นว่าเพิ่นสิมาหลายฉันเสือได้พี่น้องว่ามาหลายแต่คันมาหลายมื้อนี่บ่เสือให้เวลาฉันให้แค่2มื้อ3ทุ่มก็100มื้อแล้วบ่คือเฮาได้190มื้อแฮงเอิ้นละก็มานี่ละก็เอิ้นระดมพลคันแบบนั้นก็เอิ้นขนคนขนตะใดก็บ่พอดอกพี่น้องอันนี้ระดมพลละมาโลดเอิ้นกันจังซี่ละเอิ้นมาดูเอิ้นมาหลายๆเพื่อให้คนมันต้องเห็นพลังเฮาเด้ค่ะเขาจังสิยับหันจังสิยับนี่ให้ฮู้เลยว่าพลังของประชาชนมีหลายซั่นใดประชาชนจัดการเองได้หมดละประเทศไทยนี่เป็นประเทศของประชาชนมันบ่แม่นประเทศของผู้ใดผู้หนึ่งจัดการเองได้หมดแต่เฮาก็ให้เกียรติไผมีหน้าที่ก็เฮ็ดไปคันบ่เฮ็ดข่อยสิเฮ็ดเองจักหน่อยสิว่าบ่เตือนมีข้อสังเกตที่อาจารย์รัชดาพรเว้าจาไปวังหันพี่น้องที่เคารพครับอาจารย์ได้เว้าถึงพี่น้องของเฮาที่ไปอยู่ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11พี่น้องเฮาไปอยู่ที่สอรสพี่น้องเฮาไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้พี่น้องเฮากระจายไปอยู่ตามจุดต่างๆแต่ว่าการกระจายไปอยู่ของพี่น้องเฮามื้อนี้ต้องขอความกรุณาว่าพี่น้องที่เคารพครับเฮาสู้กันมา6เดือนเสร็จๆหลายคนที่เคยมาร่วมการชุมนุมเที่ยวนี้เวลานี้เป็นเวลาที่ต้องขอพี่น้องอีกรอบนึงมาซอยกันอยู่ตามจุดต่างๆใกล้จุดไหนไปจุดนั้นใกล้จุดไหนไปจุดนั้นแต่ว่าตอนมาของพี่น้องเฮาซอยตัวเองผมกราบขอบพระคุณหลายๆฮู้ว่าพี่น้องเอาน้ำมาฮู้ว่าพี่น้องเอาอาหารมาใส่เป้ใส่ยามมาร่วมชุมนุมบ่ให้ได้ยากกับไผนั่นถือว่าสุดยอดของการมาชุมนุมการเติมพลังเที่ยวนี่มีความสำคัญครับการตึงกำลังแต่ละจุดละแสนจุดละแสนจุดละแสนเก้าจุดเก้าแสนนี่มีความสำคัญต้องอยู่จนกระทั่งถึงวันจันทร์อยู่จนกระทั่งการให้เวลากับคนที่เกี่ยวของคนที่ได้ซื้อว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองให้เวลาเพิ่นให้เต็มที่แต่ถ้าให้เวลาเต็มที่แล้วครบกำหนดที่ว่างไว้วันจันทร์แล้วพี่น้องที่อยู่แต่ละจุดเตรียมตัวให้ดีถ้ามือนั้นยังคงบ่มีกุญแจไปไขทางออกของประเทศได้กำลังของมวลมหาประชาชนมีความสำคัญที่สุดต้องใส่คนแต่ละชุดในการดำเนินการบางเรื่องบางเล่าคันเด็ดขาดมือนั่นผมจังได้ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องว่าคนที่ตั้งใจที่สิมาร่วมชุมนุมรีบมาเก็บสิ่งเก็บของรีบมาพี่น้องต่างจังหวัดที่บอกว่าโทรศัพท์มาหาพี่น้องอยู่กรุงเทพแล้วบอกว่าปัดกวาดห้องเวทาเด้อเตรียมหมอนเวทาเด้อเตรียมผ้าห่มเวทาเด้อขอมานอนนั่นเนี่ย2มือ3มือให้รีบเข้ามาถ้ารีบเข้ามาเที่ยวนี้สิเป็นการรีบเข้ามาเพื่อปูทางไปสู่การปฏิรูปให้กับลูกหลานของเฮาต่อไปในอนาคตนั่นเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดว่าเกิดมาเทื่อนึงได้เฮ็ดเพื่อบ้านเพื่อเมืองเต็มที่แล้วอย่าปล่อยโอกาสอย่าปล่อยโอกาสครับอย่าปล่อยโอกาสแนวนี้บ่มีโอกาสเกิดขึ้นง่ายๆในบ้านในเมืองของเฮาเพราะฉะนั้นโอกาสดีหน้าที่ท้องแบบนี้ต้องรีบเข้ามาพลึกกำลังกันเข้ามาส่วนใด3คน5คนเอารถเข้ามาอย่าล่อซาใกล้จุดไหนไปจุดนั้นใกล้จุดไหนไปจุดนั้นปักล่างข้างแลมอยู่ข้างขึ้นอยู่จนกระทั่งชัยชนะเป็นของประชาชนครับพี่น้องครับต้องอยู่แนวนั้นพี่น้องมาเด้อไปอยู่ใกล้สถานีรถไฟรัฐบาลเขาขยายรถไฟฟรีให้อีกเดือนนึงพอดีพี่น้องมาโลดเมื่อบ้านพ่อคนมาจากจังหวัดตรังไม่ยิ่งขึ้นรถไฟฟรีมาจากจังหวัดตรังยืนมาทั้งคืนเลยอาจารย์
อ้าวยืนมากก็ยืนมากตัวขนาดมันสิบ่ได้มาละว่าฉะนั้นเฮามาดร.สุภชัยเว้าชัดเจนล่ะพี่น้องไปสมทบแต่ละหม่องแต่ละหม่องแต่ละจุดฮอดมือมาพี่น้องสิได้แสดงพลังของเจ้าของฮอดมือมาช่องต่างๆนั่นมันบ่มีสิทธิ์ที่สิไปออกรายการของเจ้าของดอกพี่น้องฮอดมือมามันต้องออกรายการตามมวลมหาประชาชนนี่ล่ะคันเว้าเราสิว่าเฮาเว้าแห้งสิว่าเฮาเว้าโพดเว้าความจริงสู่ฟังพี่น้องมาสร้างประวัติศาสตร์ซอยกันไสสนะมาฮอดประชาชนแล้วฮอดมือมาพี่น้องชนะเที่ยงนี้กลับไปเว้ากันเป็นปีเว้าโสกันเป็นปีเว้าสู่คนบ่ได้มาน่ะเป็นปีพี่น้องเว้าสู่ลูกสู่หลานให้ฟังได้ตลอดเวลาว่าเฮามาสู่จนกระทั่งได้รับชัยชนะผมมีคำถามง่ายๆกลับไปหาพี่น้องผู้ที่เป็นนักรบหน้าจอที่ติดตามรายการฝ่ากันอยู่ในขณะนี้มีคำถามง่ายๆกลับไปถึงมวลมหาประชาชนผู้ที่ฟังวิทยุชุมชนเกี่ยวสัญญาณจากบูสกายเกี่ยวสัญญาณจากที่นิ่วมือนี่ให้ตอบเจ้าของซะให้ตอบตัวเองซะว่ามือนี่ที่ไปชุมนุมมองใดเลือกเลยครับเลือกได้ใจเลยว่ามือนี่หลังจากรายการฝ่าบอกกันแล้วแล้วสิอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาสัมภาระจำเป็นใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้วตอบเจ้าของว่าสิไปมองใดสิไป3ไป5ไป7ไป9ไป11ไปสอรสหรือไปทำเนียบรัฐบาลตอบเจ้าของแล้วหลังจากตอบใจตัวเองแล้วเฮ็ดตามใจตัวเองนั่นเลยเฮ็ดทันทีเฮ็ดทันทีอย่ารอครับอย่ารอถามใจและตอบใจตัวเองแล้วออกมาผมเชื่อว่าโอกาสดีแบบมื้อนี้วันเสาร์มื้ออื่นวันอาทิตย์วันจันทร์ประกาศชัยชนะถ้ามื้อประกาศชัยชนะขาดท่านไป1คนมันสิบ่สมบูรณ์ต้องออกมาทำการออกมาเด้อพี่น้องไม่ยังน่ะไปช่อง7ฮู้แล้วซุ่มกปปส.อีสานไปช่อง7กับพ่อใหญ่อิสระฮู้อยู่ศรีสะเกดน้ำพุ่นน่ะเนาะบัวลำพูเพิ่นก็ยกป้ายพี่น้องอยู่ที่สวนลุ่มผมบ่ห่วงบ่กังวลใจแต่ว่าพี่น้องที่กำลังสิเดินทางมาเป้าต้องชัดโทรศัพท์ส่วนกันเลยเอ้าเฮ้ยสิไปไสโตสิไปไสเอ้าแล้วโตไปไสโตไปนำเฮาบ่สิไปช่อง3บ่สิไปเยี่ยมสรยุทธบ่มันคือออกข่าวทรราชดีแท้สรยุทธนี่ไปเยี่ยมเมืองจักหน่อยได้เป็นหยังไปยามสรยุทธนี่เป็นหยังบัดข้าวทรราชข้าวมีแพนด้ามันคือออกดีแท้ไปถามมึงแน่นามันเป็นจังไงผมว่าแนวนี้มันจังสีมวนถ้าพี่น้องมาแนวนี้ป้าไปอยู่แต่ละหม่องแต่ละหม่องจุดละแสน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 นี่ปะโถพี่น้องบ่ได้ชนะเที่ยวนี้ให้มันหู้ไปพี่น้องคันนั่งตัดสินใจบ่ได้ว่าสิไปไสนอมาสวนลุ่มสักมาหอดสวนลุ่มเดี๋ยวเขาก็สิเทื่อนั้นเขาก็สิประกาศเป็นกองเสริมนี่ก็มวนเด้กันเข้าประกาศว่าพี่น้องช่อง9ต้องการกำลังอีก300พี่น้องไปเลยแปลว่าช่อง9กำลังสิมวนกำลังสิมวนมองที่เขาเอิ้นประกาศรับคนเพิ่มนั่นมาหนีก็ได้ค่ะกันบ่จักมองสิไปสิไปไสนอตัดสินใจบ่ได้มาสวนลุ่มพี่น้องพวกเขาก็อยู่นี่ล่ะกับพี่น้องนะคะสวนลุ่มเป็นหม่องทรงกำลังบำรุงย่างชะงัดที่สุดถ้าคิดว่าไปหม่องใดบ่ได้บ่ฮู้ว่าสิไปหม่องใดให้มาสวนลุ่มพอมาสวนลุ่มแล้วหม่องใดขาดกำลังพ่นหม่องนี้สิส่งกำลังไปเสริมส่งกำลังไปเติมให้พี่น้องได้ทันทีถ้าคิดว่าออกมาสวนลุ่มแต่ถ้าคิดออกไปตามจุดต่างๆที่ผมกราบเรียนบ่ต้องรอไผไปเลยไปเองไปเองแต่ที่ผมจะต่อประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องการคุกคามสื่อที่สมาคมสื่อออกมาเมื่อวานนี้ผมอยากบอกไปถึงสมาคมสื่อทั้งสองสมาคมสมาคมสื่อครับเฮาทำงานสื่อมวลชนนำกันผมกับอาจารย์ราชาพรกับทำงานสื่อมวลชนแบบท่านทั้งหลายนี่แหละแต่ผมอยากถามใจท่านว่าแล้วไอ้ที่ระบอบทักษิณมันสื่อลดไอ้คนเขียนคอลัมน์ต่างๆมันทุจริตคอรัปชันเอาเงินมาจ่ายพวกสื่อเรานี่อยู่แล้วนี่ถือว่าเป็นการแทรกแซงสื่อบ่มันหายกว่าพวกเข้าไปมื้อวานนี้แม่นบ่ครับพี่น้องมันยิ่งกว่าพวกเข้าไปอีกเข้าไปนะเข้ามีเป้าหมายพี่น้องจ่ายเงินให้ซื้ออาจารย์ถ้าเจ้าเขียนคอลัมนิสต์
เอารถเบนไปถ้าเจ้าเขียนซอยข่อยลูกเจ้าสิไปเฮียต่างประเทศเอาพ็อกเก็ตมันนี่ไป3ล้าน5ล้านอันนี้เป็นที่ฮู้กันโดยทั่วไปเด้ครับว่าข้อลำนิดที่เขียนตามหนังสือพิมพ์ต่างๆหลายฉบับรับเงินจากทักษิณซ้ำนั่นบ่พ่อส่งคนไปบริหารช่องเก่าอาจารย์เห็นบ่เป็นหยังเบื่อว่านี่ช่องเก่าคือดึงดันแข็งขืนเห็นบ่พอคนที่บริหารช่องเก่าเบอร์หนึ่งช่องเก่ามือนี่เป็นข้าทาสบริวารของระบอบทักษิณถ้าเป็นข้าทาสบริวารของระบอบทักษิณมันก็เลยบ่ยอมเห็นช่อง11บ่ครับช่อง11นี่ละโตดีหอยม่วงนี่ละโตดีเพราะฉะนั้นไปหอยม่วงหลายๆแน่นะพี่น้องครับไปเยี่ยมหอยม่วงหลายๆแน่นะมันคือออกข่าวให้ทรราชดีแท้พวกมื้อนี้นี่แปลกเนาะเป็นปลักผู้ใหญ่มันต้องเห็นแล้วพี่น้องว่าตอนแรกนี่ต้องฮู้ว่าไผเฮ็ดถูกไผเฮ็ดผิดคันบ่ทันได้เห็นฮอดมื้อนี้มันต้องฮู้ละพี่น้องว่าประชาชนสนะแน่นอนมันสิตายคาสถานีโทรทัศน์ติมันสิเอาตัวอย่างยิ่งลักษณ์บ่จะตายคาประชาธิปไตยมันตายคาประชาธิปไตยอีหลีอันนี้สิตายคาโทรทัศน์บ่กันจะตายค่าช่องโทรทัศน์ได้ตายกะคักบ่ได้ไปไสดอกมันตายอยู่ช่องโทรทัศน์นี่ล่ะผมอยากบอก2สมาคมสื่อบอกว่าผมอยากเห็นแถลงการของ2สมาคมนี่เด้อยากเห็นแถลงการของ2สมาคมว่าสื่อมวลชนต่างๆเป็นสื่อมวลชนได้แล้วอย่าเป็นสื่อมวลชนวงเล็บขี้ขาระบอบทักษิณอีกต่อไปเลยแถลงการแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าแถลงการแบบนี้ขัดใจจักหน่อยเว้ยสมาคมนี่พี่น้องร่วมกันขึ้นมาเพื่อรักษาสิทธิของผู้ที่เฮ็ดข่าวทั้งหลายต้องถามว่าสิทธิของผู้ที่เฮ็ดข่าวทั้งหลายนี่มันก็ต้องเป็นสิทธิที่มันถูกต้องเจ้าก็ต้องเฮ็ดข่าวให้มันถูกต้องออกข่าวให้มันถูกต้องอันใดบ่ถูกก็อย่าเฮ็ดการรักษาสิทธิบ่แม่นรักษาสิทธิที่สิเว้าหยังก็ได้เว้าหยังถูกก็ได้บ่ถูกก็ได้ในเมื่อเป็นข่าวคันเป็นผู้ซื้อข่าวเป็นนักข่าวก็ต้องเฮ็ดข่าวที่มันถูกเฮ็ดข่าวที่มันแม่นพี่น้องสมาคมนักข่าวทั้งหลายเจ้าอย่าเข้าข้างกันรับหูรับตาเข้าข้างกันธรรมดาเจ้าสิต้องเปิดหูเปิดตาเอาเว้าแนวที่ถูกต้องบอกนักข่าวนํากันว่าเหตุข่าวแบบใดตรงไปตรงมาเฮาเอาตรงไปตรงมาบ่ต้องเข้าข้างเฮาพี่น้องเอาตรงไปตรงมาท่านน่ะล่ะอย่าไปเข้าข้างผู้อื่นอย่ามาทําลายประชาชนแต่บ่ต้องเข้าข้างประชาชนดอกเฮาเฮ็ดแนวถูกต้องอยู่แล้วบ่ต้องมาเข้าข้างแต่ว่าต้องเว้าแนวที่ถูกนั่นคือนักข่าวนั่นคือผู้สื่อข่าวปฏิรูปแน่นักข่าวประชาชนก็ยังสิปฏิรูปสถานีโทรทัศน์นักข่าวทั้งหลายสมาคมทั้งหลายปฏิรูปด้วยปฏิรูปด้วยผมว่าสื่อมวลชนหน้าที่นี่แห่ต้องกลับมาทบทวนเจ้าของมือนี่มวลมหาประชาชนตื่นโตแล้วเขาก้าวไปไกลแล้วเขาเดินหน้าไปไกลแล้วแต่ถ้าสื่อมวลชนยังบ่รู้สึกรู้สาอยู่ว่าเนื้อแท้ของเจ้าของเป็นขี้ข่าระบอบทักษิณยังบ่ฮู้จักเจ้าของอยู่สิเสียใจมากๆแล้วมือนั้นมวลมหาประชาชนสิบ่มีมองเพิงเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนต่างๆประกาศโตได้เลยว่ามือนี้คอยเดินเคียงข้างมวลมหาประชาชนแล้วประกาศมาเลยต้องประกาศเลยมือนี้ซาบ่ได้ซาบ่ได้เวลาฮอดวันจันทร์เท่านั้นเด้ครับลางคนบ่กล้าประกาศใส่หนีทักษิณบ่ทันได้เงินเอาเงินเข้ามาหลายติล่ะมันก็สิเป็นหนีฮอดชีวิตปานนั้นบ่เว้ยเห็นว่าก็ได้ก็ให้มันเซาเป็นพี่น้องที่เคารพครับเวลาไว้แท้ๆเฮาคุยกันเอาข่าวประเด็นสําคัญสําคัญมาย่อยมาเฮ็ดให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆในรายการฝ่าบ่กันขอบพระคุณพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ติดตามแต่พี่น้องที่เคารพครับพี่น้องที่ฟังวิทยุพี่น้องที่เบิ่งโทรทัศน์อยู่ทางบ้านเก็บกระเป๋าแล้วยังครับเลือกสถานที่แล้วยังครับว่าสิไป3 5 7 9หรือช่อง11หรือตออล่อสอหรือสิมาสวนลุ่มหรือสิไปทำเนียบรัฐบาลฟังผมว่าหันตัดสินใจแล้วบ่ครับถ้าตัดสินใจแล้วเฮ็ดตามที่ท่านตัดสินใจว่าหันออกมาแล้วมือนั้นชัยชนะสิเป็นของมวลมหาประชาชนขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ